มก็อตชัยโยครับเป็นโค้ชของทีมนนทบุรีวิทยาลัยครับส่งในนามจังหวัดสมาคมกีฬาจังหวัดนนท์ครับก็พร้อม 100% ครับก็ด้วยการฟิตซ้อมที่หนักแล้วก็เตรียมมาแข่งเต็มที่ครับให้ผ่านเข้ารอบไปก่อนครับก็แมตต์ต่อแมตต์ครับเพราะว่าทีมแต่ละทีมก็แข็งแกร่งไม่ใช่เล่นครับแต่ละทีมก็เป็นทีมที่ใหญ่พอสมควรเพราะผมในนามของสมาคมกีฬาจังหวัดนนท์ก็ส่งเป็นปีแรกแล้วก็ได้เข้ามาในรอบนี้ก็มีความกดดันแล้วก็อะไรหลายอย่างครับที่ใหม่ก็ใครที่อยู่ในจังหวัดนนท์แล้วก็มาทำงานที่อุดรหรือว่าละแวกใกล้เคียงที่เป็นคนชาวนนท์นะครับก็มาเชียร์กันได้ครับอ๋อก็กดดันมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็แย่งกันเข้ามาเป็นอันดับ2อันดับ3มันไล่เลี่ยกันแล้วมาวัดกันแมตช์สุดท้ายก็มีความกดดันตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอยู่แล้วครับพอเข้ามาก็จะทำให้มันได้เต็มที่ครับพอเข้ามาได้แล้วความกดดันนี่หายไปหมดแล้วครับก็จะสู้ให้เต็มที่อย่างเดียวตอนนี้